ำหรับการพันแผลแบบเลข8นะคะหรือว่าเรียกว่า figure of eight turn นะคะก็ใช้สำหรับพันตามลักษณะตามข้อนะคะอาจจะเป็นข้อเท้าข้อแขนข้อไหล่ข้อศอกได้นะคะแล้วการเลือกใช้อิลาสติกในการพันที่เท้านี่ก็จะใช้ประมาณ 3-4 นิ้วนะคะขึ้นว่าขนาดของคนไข้เป็นตัวโตหรือตัวเล็กนะคะในการพันก็จะพันในลักษณะเซอร์คูลาร์เทิร์นก่อนประมาณ2รอบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็พันเฉียงขึ้นไปให้ซัพพอร์ตทางด้านที่ข้อนะคะลักษณะก็จะเหมือนเลข8นะคะเพื่อที่จะไปพยุงข้อเท้าเวลาที่เราเดินหรือว่าเวลาที่เราเคลื่อนย้ายขยับตัวก็จะทำให้ตรงนี้อยู่นิ่งนะคะแล้วพอสุดท้ายก็คือทันในลักษณะเซอร์คูลาร์เทิร์นกลับมาอีก2รอบนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ไม่หลุดนะคะหลังจากนั้นก็ติดคลิปหรือว่าเข็มกัดซ่อนปลาย